รของเราอ่ะถึงได้เกิดคลาดเคลื่อนไปไม่มีวี่แววของทิพมณีเลยเป็นไปได้ยังไงข้าพระองค์แทบจะพลิกแผ่นดินติดตามหานางแต่ก็ไม่พบเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ก็เดินทางตามหานางทั่วท้องทะเลและมหาสมุทรแต่ก็ไม่พบเงาของนางเช่นกันพระเจ้าค่ะต้องมีใครสักคนหรืออะไรบางอย่างคอยคุ้มครองนางอยู่หรือจะเป็นโยคีตนนั้นไม่ใช่แน่โยคีตนนั้นไม่มีพลังจะต่อต้านเราได้แต่คนหรืออะไรที่เจ้าว่าจะต้องมีพลังอำนาจอันมหาศาลเช่นนั้นย่อมเป็นเทพเจ้าแต่เป็นเทพเจ้าองค์ไหนและมีความมุ่งหวังสิ่งใดกันหรือจะเป็นเจ้าของผ้าผืนนั้นนอนมายืนดูข้างนอกทำไมเข้าไปข้างในสิเราจะพาเข้าไป พี่นนท์หายไปไหนอะปล่อยนะปล่อยสิปล่อยนะอย่านะอย่าทำหยุดเจ้าจงอยู่ในที่ของพวกเจ้าอย่ามายุ่งกับที่เราสอนอีกเป็นอันขาดมิฉะนั้นเราจะทำลายพวกเจ้าให้หมดกระวนกระวายสับสนหวั่นไหวเพราะใครบางคนโดยไม่มีสาเหตุปล่อยมันเป็นไปและเพียงเราลองเปิดใจจะพบว่ามีบางคนพิเศษเกิดขึ้นในใจเปลี่ยนโลกทันใดมหัศจรรย์แห่งรักสร้างสรรค์พลังอันยิ่งใหญ่ต่างคนอยู่ไกลแสนไกลกลับมาอยู่เคียงชิดใกล้ก่อฝันในใจด้วยรักและความผูกพันเมื่อเธอสบตากับฉันแล้วก็รู้สึกชื่นน่ารักสมกับเป็นเมืองสีของเราเป็นนาทีที่สำคัญจดจำต่อไปแสนนานตราบวันผ่านพันภาพยังจำไม่ลางจากหัวใจเหมือนถูกแรงดึงดูดใจเธอกับฉันไว้เคียงคู่กันหากเมื่อใดที่กายต้องห่างจะอ้างว้างเพียงใดเงียบเหงาในใจเท่าไรมหัศจรรย์แห่งรักสร้างสรรค์พลังอันยิ่งต่างคนอยู่ไกลแสนไกลเสาเจ้าคงฝันไปก่อฝันในใจด้วยรักและความผูกพันอบอุ่นดังดวงตะวันเด็กเอ้ยเจ้าฝันไปจริงๆเพราะว่าดวงจิตของเจ้าน่ะผูกพันอยู่กับพัทรานครและการล้างคำสาปจึงทำให้เจ้าเก็บไปฝันเช่นนั้นแต่มันเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินนะคะหลวงปู่ที่มีความรู้สึกเหมือนกับทิพย์เข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆแม้กระทั่งเวลาที่อยู่กับพระเสานับตั้งแต่เจ้าเหยียบย่างเข้ามาในโลกแห่งนี้เนี่ยเจ้าได้ยินแต่พระนามของพระเสาพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นธรรมดาเหมือนกัน ที่ดวงจิตของเจ้าเนี่ยจึงติดอยู่แต่มโนภาพของพระองค์อยู่ตลอดเวลาทำใจให้สบายเธอเด็กเอ้ยแล้วเจ้าอย่าได้ออกไปจากบริเวณนี้เป็นอันขาดมาทางนี้พระเจ้าค่ะเสด็จนี้เถอะพระเจ้าค่ะนี่ใครอ่ะพระพัทุรีลาท้าจากเพชรเข้ามายึดนครไผ่สาลีได้แล้วพระเจ้าค่ะช้างพลยุทธฐานทุกคนคงจำเราได้นะเราคือเจ้าชายขัตติยะโอรสพระมหาอุปราชบัดเนี่ยเหนือหัวธรรมาทิตย์ได้สอยทักต่อราชาจากเพชรขอให้ทหารทุกคนจงต่อสู้เพื่อภาษาลีของเราอย่าไปฟังทหารอย่าไปเชื่อทหารทุกคนจงเชื่อเราเจ้าคนทรยศมันอยู่ที่นั่นทหารทุกคนจับมันเป็นมาให้ข้าจับมันเจ้าขัตติยะเจ้าคนทรยศจับอุตส่าห์แย่งประคันมาทับตายแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยสักอย่างนั่นสิพราหมณ์คีคานรักขันของท่านน่ะนะคงใช้ไม่ได้ผลแล้วก็มาได้สิทำไมจะไม่ได้โอกาสมันยังไม่เหมาะถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราต้องทำทุกอย่างทั้งเวทมนต์ทั้งเลขกลเพื่อจะเอาชนะมันทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะสำคัญที่สุดเราจะต้องจับตัวสำคัญที่สุดของราชาจักรเพชรเอาไว้ในมือของเราองค์หญิงพรรณรายไม่ใช่ ข่าวว่าไม่ใช่น้องหญิงพรรณลัยแน่เจ้ารู้ได้อย่างไรในเมื่อเจ้าหญิงพรรณลัยมีพระสิริโฉมล้ำเลิศถึงเคียงนั้นน่ะถ้าใครได้ใกล้ชิดมีหรือที่จะไม่หวั่นไหวมีหญิงหนึ่งที่ครองใจราชาจากเพชรอย่างมั่นคงนางพรามณีนั่นไงเจ้าแน่ใจได้ยังไงต้องขอขอบใจมากนะจากเพชรล้านได้ช่วยอามาถึง2 ครั้ง 2 หนแล้วนะเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะไม่คิดว่าชาตินี้นะไม่เจอหน้าลูกอีกแล้วจะมีสายเสด็จแม่เสด็จพ่อไปไหนแล้วไหมคะไม่ได้หรอกลูกหญิงลูกยังต้องมีหน้าที่ต่อองค์จักรเพชรและเมืองมหันคาอีกลูกต้องกลับไปทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์ก่อนนะลูกนะแล้วจักรเพชรจะกลับมหันคาเมื่อไหร่ล่ะผมฉันคงจะต้องฝากองค์หญิงพรรณลัยไว้ที่นี่สักพักหนึ่งพระเจ้าค่ะจนกว่าจะพบทิพมณีฮะทิพมณีใครกันยังเป็นพระมเหสีพระองค์ถึงจะพี่จากเพชรเลยค่ะฮะอ๋อนี่ว่าใครที่แท้ก็นางพรามณีคนนั้นเองอ่ะมันร้ายกาจมากเลยล่ะเพคะมีเล่ห์กลมารยามากมายทำให้องค์จักรเพชรทรงหลงไหลลำพังองค์หญิงพรรณลัยอ่ะไม่ทำอะไรเสด็จแม่จะทรงโทษนางเลยนะเพคะจากที่ลูกดูที่มณีไม่ได้มีใจให้กับองค์จักรเพชรเลยเป็นเพราะองค์จักรเพชรต่างหากที่ทรงคอยห่วงใยนางตลอดเวลาเพราะอย่างนี้นะสิองค์จักรเพชรน่ะถึงได้ปันพระทัยให้กับหญิงอื่นพรรณลัยลูกจิตใจเย็นกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะความสวยความงามอ่ะมันช่วยอะไรลูกไม่ได้มากหรอกต้องประกอบไปด้วยจริตมารยาของลูกผู้หญิงไปด้วยนี่ก็ดีแล้วจากเพชรได้ส่งฝากลูกไว้ที่นี่แม่จะได้อบรมสั่งสอนลูกเรื่องนี้บ้างองค์เทวะไม่ต้องทรงเป็นห่วงอาตมาจะดูแลนางเป็นอย่างดีต่อไปเนี่ยพวกกินนอนและพวกกินนรีแห่งพัทรานครคงไม่กล้าทำอะไรนางแล้วเราจะรีบไปและจะรีบกลับเชิญเสด็จเถอะองค์เทวะคงจะไม่เปลี่ยนใจแน่ใช่ไหมพระสาวแน่นอนท่านก็คงจะไม่เปลี่ยนใจที่จะมอบดอกมะลิฉัตรคำให้เราใช่ไหมถูกต้อง เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงแต่ก็ช่วยไม่ได้ซะแล้วพระเสาพระยาค่ะกำลังทรงทำสงครามกับองค์อมรินทร์พระยาค่ะตายละจะทำอย่างไรดีองค์มหาเทพยังคงบำเพ็ญตบะอยู่ซะด้วยข้าวงเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายอย่างใหญ่หลวงพระเจ้าค่ะเราคงช่วยอะไรไม่ได้เจ้าก็รู้ว่าองค์มหาเทพทรงห้ามรบกวนเด็ดขาดเราแพ้ท่านแล้วเราประชาคำเป็นของท่านเดี๋ยวก่อนพระเสาท่านมีสิ่งใดจะพูดกับเราอยู่เราขอเตือนท่านว่าการกระทำของท่านครั้งนี้ท่านละเมิดสิทธิของสวรรค์เราเกรงจะเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเจ้าแน่ใจนะพระวัทุรีว่านางอยู่แถวนี้แน่ใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ดูจากลูกแก้ววิเศษแล้วพระเจ้าค่ะพวกเราจะต้องระวังตัวไว้ให้ดีเพราะนางมีอินทุโยคีเป็นผู้คุ้มครองแล้วจะปล่อยให้โยคีรู้ทำไมก็หลอกนางออกมาก็สิ้นเรื่องพี่ทิพย์ตามเรามาทางนี้เถอะรักจะพาพี่ไปไหนเหรอไปเอาน้ำพลาสติกไงเรารู้ที่อยู่ของมันแล้วรีบไปกันเลยสิพี่ทิพย์เดี๋ยวรักเดี๋ยวรักรอด้วย น่ารักเช่นนี้นะราชาจากเพชรเนี่ยถึงได้บรรจัยมาให้กี่คานถ้าเสร็จเรื่องนี้แล้วนะเราขอพามานีคนนี้เถอะนั่นมันเรื่องข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยต้องกลับตำหนักก่อนนะพระเจ้าค่ะแล้วพรุ่งนี้มาหาย่าใหม่นะลูกพระเจ้าค่ะแล้วอย่าไปทำให้เสด็จอากับเสด็จพ่อกริ้วอีกนะหลานเป็นห่วงพี่ทิพย์เสด็จย่าพาหลานออกไปจากที่นี่ได้ไหมพระเจ้าค่ะตายแล้วนี่หลานยังไม่เข็ดอีกเหรอเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้นี่ถ้าหลานพูดอย่างนี้ย่าต้องให้ทหารควบคุมหลานอย่างเข้มแข็งทีเดียวเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะอมรเทพเราขอขึ้นความทรงจำให้กับเจ้าเทวะพระราหูเสด็จมาขอเข้าเฝ้าด้วยพระเจ้าค่ะเทวะแล้วใครบอกเราไปคะว่าหม่อมฉันจะไปสู้ฝีพระหัตถ์ของเจ้าพี่อ๋อรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างก็ดีหม่อมฉันสองคนเจียมตัวนางนะพี่คะเจ้าพี่พี่คะเรามีงานที่ให้พวกเจ้าทำกันเจ้าพี่ทรงมีพระประสงค์ให้หม่อมฉันทำสิ่งใดเหรอพี่คะไม่ใช่เจ้าคนเดียวนะแต่เปลี่ยนเวรกันทุกๆคนเราอยากจะให้เจ้าทุกคนน่ะผลัดเปลี่ยนกันไปให้การอบรมสั่งสอนอติลักษณ์เรื่องเพลงแค่นี้หม่อมฉันทำเองก็ได้นะเพคะก็เราบอกแล้วว่าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนเอาละพวกเจ้าน่ะเริ่มต้นทำหน้าที่นี้ได้เลยเริ่มต้นจากมุจลินเพคะอติลักษณ์ทหารเข้ามานี่สิพระเจ้าค่ะอติลักษณ์อยู่ที่ไหนอติลักษณ์หายไปไหนอะไม่หายพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าเป็นคนพาองค์ชายอุตรักษ์เข้ามาเองพระเจ้าค่ะแล้วเขาหายไปไหนอะเจ้าอุตรักษ์มันก่อเรื่องอีกแล้วบางทีอาจจะมีใครมาลักตัวเอาไปก็ได้นะลูกโอ้เสด็จแม่วางยาไม่เข้มแข็งออกอย่างเงี้ยไม่มีใครแล้วพระเจ้าค่ะที่จะเข้ามาเอาตัวมันออกไปได้นอกจากตัวของมันเองเนี่ยแหละที่จะก่อเรื่องหนีไปเองแต่มันก็น่าแปลกนะเจ้าพี่ที่เด็กตัวเล็กๆแค่นั้นน่ะจะเล็ดลอดสายตาทหารออกไปได้ยังไงกันแล้วน้องเจษฎาว่ายังไงหรือว่าจะเป็นการกระทำของราชาจักรเพชรทิพย์อับสรทิพย์อับสรอยู่ที่ไหนอ่ะที่รับสอนตัวนางพรามก็ได้แล้วพระขันพูดลาเตก็ได้แล้วแล้วจะทำยังไงต่อไปฮีคาน ก็ไปหาราชาจักรเพชรท้ามาสู้กับเราโดยไม่มีบริวารออกมาร่วมด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นนะพวกเราจะช่างอยู่ทำไมฮะเดี๋ยวก่อนขี้คานมีอะไรอีกอะท่านพระโมทุลีของสำคัญนะสองอย่างมันอยู่ในมือเจ้านะก็จริงของโมทุลีนะขี้คานนอกจากนี้ถ้าหากท่านเกิดพลาดพลั้งไปพวกเราจะได้ช่วยแบ่งเบาได้บ้างก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะท่านเอาน้ำเต้านี่ไปเก็บไว้องค์เทวะมาไม่สามารถจะปกป้องกันนางไว้ได้จึงทำให้นางถูกจับไปเจ้าคนชั่วกลุ่มนั้นนั่นเองพระองค์อย่าได้ทรงทำอะไรพวกมันรุนแรงเกินไปเพราะอาตมาเกรงว่ามันจะเป็นบาปผูกพันต่อเนื่องกันไปอีกนานหน้าที่การลงโทษคนพวกนั้นไม่ใช่หน้าที่เราพระคุณเจ้าไม่ต้องวิตกไปหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของพระอังคารถูกแล้วเรากำลังนำความทรงจำกลับคืนแม่เขาจะส่องหวานแล้วมาจับเพชรเห็นกับลูกหญิงของเราบ้างนะเพคะลูกหญิงไม่ได้มีความผิดอะไรแม้สักนิดเดียวข้อนั้นน่ะเรารู้แต่เจ้าควรจะรู้เหมือนกันนะว่าคนอย่างจักรเพชรน่ะไม่ใช่คนที่ใครจะไปหวานล้อมเอาได้ง่ายๆท่านขุนวังท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างข้าพระองค์ก็มีความคิดเช่นเดียวกับองค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะท่านเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมีความคิดน้อยลงทุกทีท่านขุนวังพระเจ้าค่ะน่าสงสารลูกจริงที่มีรูปโฉมงดงามร่ำลือไปทั่วแผ่นดินแต่คู่มั่นคู่หมายกลับทรงไม่ใยดีเอาเลยเป็นเพราะเพียงนางพามณีคนเดียวขอเดชะข้าพระองค์คิดว่าถึงจะไม่ทรงเห็นแก่เจ้าหญิงพรรณรายพิราชก็ควรจะทรงเห็นแก่ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนครของเรากับไพศาลีบ้างส่วนนางพรามนั้น ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับองค์หญิงพันนารายได้เลยพระเจ้าค่ะท่านเวคินเราเคยบอกแล้วว่าสำหรับนางคนอื่นจะเป็นเช่นไรไม่สำคัญแต่นางมีค่าที่สุดสำหรับเรามีคนมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะใคร